ราเป็นแฟนของเขาแล้วเป็นแฟนมานานใช่มันดียังไงครับรุ่นนี้โอ้โหมันวันหนึ่งพอไหมวันหนึ่งไม่พอไม่คือรุ่นนี้ผมว่ามันเขาเรียกว่ามันอีกสเต็ปหนึ่งของอันนี้คือไม่ได้พูดเอาสคริปต์นะแต่ว่ามันอีกสเต็ปหนึ่งตรงที่เหมือนแบบมันมือถือมันไม่ได้แข่งกันที่สเปคต่อไปแล้วมันแข่งกันที่ความฉลาดล้ำในการทำงานอ่ะแบบเหมือนแบบมันตอบโจทย์ในการทำงานของเรามากแค่ไหนเพราะบางทีสเปคสูงมากขึ้นไปอ่ะแต่ว่าเราก็รู้สึก CPU แรงมากขึ้นเท่านี้แต่เราไม่ได้รู้สึกแล้วอ่ะมันเร็วพอแล้วแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ตอบโจทย์คือฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันทำให้เขาเรียกว่ามันลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของเราได้มากขึ้นเยอะเลยอ่ะที่เราชอบที่สุดเต้นเหมือนเวทีเมื่อกี้ไออันนั้นใช้เยอะเพราะแต่แบบมันเป็นสายแบบเวลาไปเที่ยวอ่ะชอบถ่ายรูปแล้วชอบมีคนติดหรือแบบคนที่ถ่ายให้เราก็แบบเบี้ยวบ้างเบี้ยงบ้างอะไรเงี้ยบางยิ่งเวลาแบบคนต่างชาติถ่ายให้อ่ะนึกออกไหมครับเวลาเราเขาถ่ายให้เราเสร็จเราอย่างเงี้ย thank you แต่ว่าไม่ได้แต่ใจยังไม่ได้แล้วเราก็ไม่กล้าให้เขาถ่ายใหม่อะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือจบเพราะว่าเรามาหมุนมาปรับเพิ่มขนาดเราให้ใหญ่ขึ้นเอาคนข้างหลังออกหรือว่าทำได้หมดเลยซึ่งมันคือใช้ AI generate ขึ้นมามันเจ๋งมากตรงนี้นะครับเรียกว่าตอบโจทย์ทุกด้านเลยเนาะตอบแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือเรื่องของไอ้คอนเซ็ปต์ครับเพราะเราเจอแบบเราไปต่างประเทศบ่อยกับไปแฟนมีทอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันมีกำแพงภาษาอยู่นะครับถึงจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารบางทีมันจะไม่ได้ร้อยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่พอมีอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราจะเหมือนลดกำแพงระหว่างเรากับแฟนได้เยอะมากใช่เวลาเราอยากจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเหมือนแบบ face to face นะสมมติแบบโทรศัพท์ก็ใช้ได้หรือว่าเทคเสร็จบางทีเราพิมพ์ภาษาไทยไปหาคนต่างชาติเวลาคนต้องทำงานอะไรเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันเทียบราคากับความสามารถของคุ้มค่าไม่ได้มันซื้อครับไม่ใช่ตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าจะเลือกสีอะไรเพราะมันสีสวยทุกสีเลยให้เป็นหลักเลยครับกับคนที่สนใจครับผมก็คนที่จองไปแล้วคิดว่าน่าจะได้เครื่องพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้จองก็รีบจองนะครับเพราะว่าช่วงโปรโมชั่นช่วงแรกเนี่ยจะมีแบบอัพความจุให้เป็น2เท่าเลยสมมุติเราสั่ง26ก็จะได้512แล้วก็แบบเค้ามีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษอีกเยอะมากแบบพูดไม่หมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าตัดสินใจจะซื้อต้องเร็วหน่อยต้องรีบซื้อเร็วๆนี้เลยก็ไปลอง experience กันได้ที่ตามช็อป Samsung นะครับไปลองจับลองเล่นดูว่าชอบฟีเจอร์ไหนชอบสีไหนอะไรเงี้ยแล้วก็รีบตัดสินใจครับในคําถามถึงล่าสุดที่โพสครับให้เกียรติโอ้ยคนชอบทำเยอะแต่จริงๆอ่ะไม่ผมเป็นคนนอนดึกแล้วเวลานอนดึกอ่ะจะชอบมีเขาเรียกว่ามีตะกอนมันจะเพ้อเพ้อหน่อยใช่คือจริงๆอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรจริงคือถ้าสมมติเป็นเรื่องที่ทันด่วนก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่นี้คือชิลแต่ก็ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้ยโคตรไปคนต้องคิดว่าเราโดนอะไรเลยไม่ได้โดนแบบบางทีเหมือนตะกอนไม่เกิดจากการบางทีถ่ายเฟซบุ๊กหรือว่าดูคลิปนู่นคลิปนี่แล้วมันก็คิดแล้วก็เลยโพสต์ไปเลยหรือว่าเป็นสิ่งสะสมที่เราสะสมมาตลอดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ได้โดนนะตอนนั้นแต่มันสิ่งที่เราคิดแล้วก็แบบเหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นตกตะกอนอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่แต่ว่าไม่ได้โดนอะไรอิมแพคที่แบบณตอนนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่จากอดีตสะสมมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมีโยงแบบเกี่ยวกับย่าสอนจริงๆผมก็จะเหมือนว่าพูดถึงคุณย่าบ่อยเพราะจริงๆเราเติบโตมาคุณย่าย่าก็จะสอนหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับเรียกว่าอีกเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีแบบคำคมเอ่ยหรือเขาเลยออกไปเยอะบางทีเหมือนแบบเราเหมือนย่าให้หนังสือมาอะไรหนึ่งที่อ่านแล้วก็แบบคิดอะไรได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบให้ย่าเขาจะชอบเหมือนอ่านหนังสือเยอะบางทีเขาจะแบบโค้ดสรุปมาเป็นแบบเหมือนแบบเป็นใจความสำคัญหนังสือเล่มนี้บางทีอยู่แค่มี2บรรทัดในหนังสือเล่มนึงเขาก็จะแบบเหมือนเขียนมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถ้าเป็นตะก่อนต้องใช้ย่าเดี๋ยวนี้เขามีซูมไวซี่เขามีแอร์เจเรตสามารถซัมมารายได้เลยแต่ตอนตะก่อนต้องมีย่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีไม่เจเรตได้เหมือนกันเพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละคนอ่ะเหมือนแบบทำงานที่ต้องพบปะคนเยอะมันต้องมีเจออยู่แล้วซึ่งบางทีอ่ะเราก็คิดในมุมของหลายๆคนนะคนที่ทำอ่ะบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้อาจจะเป็นการเขาเรียกว่าบางทีอาจจะเล่นเขาเรียกว่าบางทีพูดพลั้งปากหรือพูดเอาสนุกเอาอะไรเงี้ยจนบางทีเหมือนเขาเรียกว่ามันจะมีเส้นระหว่างความสนุกหรือความล้ำเส้นกันอะไรเงี้ยผมว่าบางทีเราก็ทำการที่ได้เห็นอะไรอย่างนี้ข้อความอย่างนี้มันทำให้เขาเรียกว่ามาสะท้อนหรือว่ามองกลับมามองตัวเองหรือกลับมองว่าเราทำอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าอะไรใช่ครับคือไม่ใช่แค่เตือนคนอื่นเตือนตัวเองด้วยแต่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนในการที่จะออกมาพูดบางสิ่งบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดกันถ้าเป็นในฐานะศิลปินดาราผมว่าพูดเลยครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพูดแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ได้ทำลายใครอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ได้ทำลายใครแล้วก็มันสร้างเขาเรียกว่าสร้างแรงอิมแพคอะไรบางอย่างให้กับสังคมได้ที่แบบเหมือนใช้คนคิดแบบคิดอะไรบางอย่างได้ผมว่าก็ไม่ผิดที่จะพูดครับลมเล่นเป็นหนังสือใหม่ไหมครับยังอีกนานครับเขาเรียกยังอายุแค่30ผมว่ายัง
ยังมีอีกหลายสเต็ปของชีวิตที่เราต้องเจออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีคิดไว้เพราะเราบอกผมก็ชอบโน้ตไว้นะคือเหมือนแบบโน้ตไว้ด้วย S Pen ไม่ผมก็ชอบโน้ตไว้บางทีเวลาเรานึกอะไรออกอะไรเงี้ยจะชอบเป็นตอนอย่างที่บอกอ่ะตอนเราก็จะชอบจดไว้มันก็จะเต็มแบบเหมือนเต็มมันผมจะมีแอปที่ใช้เขียนอยู่อะไรเงี้ยก็จะเยอะมากก็คิดอยู่ว่าสักวันนึงถ้าเราแบบก็อยากเขียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าบทเรียนบางบทหรือข้อคิดที่เราคิดได้บางมันก็เป็นแต่ละช่วงอายุเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็พอลองมองย้อนกลับไปแล้วเรียงดีๆมันก็เห็นว่าเราเติบโตขึ้นประมาณไหนเล่นได้แล้วมั้งคนรอยังมีอีกหลายช่วงที่ให้เขียนเดี๋ยวรอก่อนแล้วแล้วตอนนี้คุณการันจะหลอกกูไปถึงไหนครับอะไรนะครับคุณการันจะหลอกกูไปถึงไหนโอ้ยเหรอครับขอบคุณมากครับฝากติดตามด้วยนะครับเทรเวจิกก็ตอนนี้ EP 6แล้วใช่ก็เขาเรียกว่าสมหวังมาในเปราะนึงใช่ก็ได้บอกชอบแล้วได้นู่นนี่แล้วอะไรก็เขาเรียกเป็นครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งทางจะต้องเจอกับอะไรอีกก็ฝากติดตามครับแต่ว่ารับประกันว่ายังสนุกอยู่เหมือนเดิมกระแสชื่นชมค่อนข้างมาดีว่าขอบคุณมากครับเป็นเวอร์ชันที่ทำแล้วแบบว่าไม่ได้เอาเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าแล้วมันไม่ได้ด้อยค่าอันนี้ผมว่าต้องชื่นชมทั้งแบบเหมือนแบบที่พี่เอ็กซ์ร่วมกับแล้วก็ทีมเขียนบทด้วยเพราะว่าผมว่าสิ่งที่พาที่ยากมากๆอันนึงคือการเขียนบทหรืออะไรไงให้แบบเขียนให้เขาเรียกว่าอะไรดีให้อะแดปต์มาจากมังงะได้แล้วให้มีเป็นเวอร์ชันไทยเพราะว่ามังงะเขามีเนเจอร์เป็นญี่ปุ่นถูกไหมครับแล้วก็มีฝั่งญี่ปุ่นที่เขาทำเป็นเวอร์ชันซีรีส์มาก่อนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบความยากคืออยู่ที่เราจะทำไงให้ไม่ซ้ำด้วยแล้วอะแดปต์มาเป็นรูปแบบของเรายังไงด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบผมว่าทั้งทีมที่ต้องคุยกับญี่ปุ่นทีมเขียนบททีมอะไรเงี้ยแบบเก่งมากๆและคุณเห็นเคมีใหม่ๆระหว่างเตกันอยู่ที่แบบไม่ได้เห็นเพราะปกติเราไม่พูดกันดีแบบนี้เนาะครับผมก็ได้แหละครับถ้าจะหาอะไรอย่างนี้ดูก็ต้องดูในซีรีส์ครับเพราะว่าชีวิตจริงอาจจะไม่มีชีวิตจริงเราตุ๊บตับกันนิดนึงเราคิดไปว่ามิวเขาจะเล่นได้เป็นตัวน้อยขนาดนั้นไม่จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างถนัดเล่นตัวน้อยอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องเก่าตอนนั้นเขาเล่นเรื่องอะไรนะคิสเขาก็จะค่อนข้างตัวน้อยแต่อันนี้จะน้อยลงกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนเขาจะมีความแบบมีเชื้อของการเล่นตัวน้อยอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่ามันเหมาะกับเขาไหมกับการเล่นแบบตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยเหมาะเวลาคนอื่นมองแต่เวลาผมมองผมจะโมโหไม่โมโหเล่นๆก็เหมือนทำเป็นเล่นตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยมันก็ทำภาษาเพื่อนก็จะปัดใจใช่ครับแต่ว่าเวลาคนดูเขาจะน่ารักอะไรเงี้ยแบบจริงๆหลายๆคนดูก็จะแบบเหมือนเห็นนิวในอีกเวอร์ชันนึงก็จะสู้น่ารักดีเลยไอ้เรื่องของ EP แล้วเนี่ยให้ดีๆมิกเซอร์ไพ่อาจจะให้แฟนๆจะได้ลุ้นกันอีกสำหรับคู่ของเรานี่แหละครับก็EP ของ EP ที่เหลือเนี่ยหลายคนก็อาจจะคาดหวังความหวานของอะไรก็ต้องรอดูว่าจะหวานตามที่คิดไว้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนรอก็คือเรื่องนี้ด้วยไอ้โพสต์คือในมังงะที่เป็นเล่มๆเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นหน้าปกหนังสือการ์ตูนนะครับแล้วก็คือไอ้ซีรีส์ที่ถ่ายมาก็เขาเรียกว่าอะไรดีเราโคเวอร์หน้าปกมังงะทุกเล่มเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆมังงะก็จะคอยดูว่าเล่มนี้จะถ่ายออกมาเป็นยังไงเลยก็ก็ฝากด้วยโอ้ใช่แล้วก็ฝากเพลงด้วยครับซีรีส์นี้มี3เพลงนะครับมีเพลงมีเพลงถ้าเธอได้ยินเพลงของเตเป็นเพลงเดี่ยวนะครับแล้วก็เพลงของนิวเป็นเพลงเดี่ยวไงก็แต่ละเพลงของแต่ละคนก็จะแทนความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็มีเพลงคู่ด้วยใช่ครับแอบตะโกนนะครับใช่ก็ฝากเพลงเพราะๆของ Cherry Magic ไว้ให้ทุกคนได้ฟังด้วยครับตอนนี้ลงในแพลตฟอร์มออนไลน์แทบทุกอันแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับ